ดีครับแม่สวัสดีค่ะทำไมเวลาพ่อถือกล้องมาจ่อแล้วแม่ทำได้อย่างนี้ด้วยจ่อใกล้ไปไหมอ้าวล่ะโอเคฟิล์มอยู่ไหนฮะอยู่บนบ้านทำอะไรเรียนออนไลน์อยู่ค่ะโอเคนะครับคือวันนี้พ่อมีเรื่องมาสารภาพสารภาพว่าพ่อจองรถไปเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมดคันเลยไหมเปลี่ยนหมดคันเลยไหมก็คือวันนี้พ่อถาจะไปเปลี่ยนเบาะแต่พี่ฟิล์มยังไม่รู้พี่ฟิล์มเรียนออนไลน์อยู่บนวันนี้นะจะทำอะไรที่แบบเป็นเรื่องขัดใจคนในครอบครัวมากเลยเนี่ยเบาะรถ Honda Jazz ดีๆไม่ชอบเราจะไปเปลี่ยนเป็น Legalo 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 ราคานี่อยู่ประมาณ5เกือบ 60,000 นะครับ1คู่นะแต่ตอนนี้พี่ฟิล์มยังไม่รู้เดี๋ยวพ่อถาเนี่ยจะขับรถนะครับไปที่แจ้งวัฒนะเพื่อเอ้ยแจ้งวัฒนะไม่ใช่ร้านเค้าอยู่ไหนจำไม่ได้ละไม่ใช่แจ้งวัฒนะแม่แถวปทุมมั้ยเหรอไม่ใช่อยู่ที่ไหนวะเมื่อกี้เขาบอกเฮ้ยจำไม่ได้แก่แล้วคนเนี้ยไม่ใช่น่าจะพลึกแม่คือตอนนี้ฟิล์มไม่รู้นะครับวันนี้ฟิล์มมีเรียนบ่าย2นะครับก็คือพ่อถาเนี่ยจะเอารถไปเปลี่ยนเบาะทำเซอร์ไพรส์ให้เขานะครับคือพี่ฟิล์มเนี่ยเคยไปนั่งนะครับ Honda Jazz ที่ NJ Park นะครับเสร็จฟิล์มบอกว่าฟิล์มบอกว่านั่งสบายเขาเออ จะขับทำไม อ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วพ่อถาก็เลยมองว่าเอ้ยเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยถ้าเบาะเลกาโลอะไรเงี้ยเวลาเรานั่งมันจะห่อตัวมันจะไม่ดึงให้ดิ้นมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เบาะจะเป็นเบาะคู่นี้นะครับนี่เลยเนี่ยสวยมากนะครับเป็น SR6 นะครับพี่ส่งที่อยู่มาแล้วนี่ไง SR6 KK 100S ราคา 43,000 ตรงรุ่นนะและรางตรงรุ่นนะครับอีก 15,000 รับส่วนลดก็คือ 56,900 บาทนะครับที่นี่เลยนะครับชื่อร้านอ่านไม่ออกอ่ะนี่ไม่ต้องอ่านแล้วกันนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวพ่อถาจะเอารถไปเปลี่ยนเบาะเสร็จปุ๊บรีบกลับมาพาพี่ฟิล์มไปมหาลัยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่พี่ฟิล์มอ่ะเปิดประตูเข้าไปเฮ้ยทำไมรถเปลี่ยนเบาะอีกแล้วพ่อเขาคงจะทำหน้าแบบอะไรอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอแต่ของชิ้นนี้นะครับจะเป็นของชิ้นสุดท้ายนะครับที่จะเอาใส่ Honda Jazz เพราะว่าตังค์หมดแล้วไม่เดือดหรอกอะไรวะไม่เป็นไรหรอกแม่เพื่อการขับขี่ที่สบายนะครับแล้วก็วัยรุ่นไงวัยรุ่นชีวิตวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็ต้องงี้แหละพูดง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของลูกมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมพยายามโยงให้มันเกี่ยวได้ไหมนะอ่ะโอเคได้ครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันว่าตอนพี่ฟิล์มขึ้นรถแล้วเห็นเบาะเขาจะทำได้ยังไงนะดีใจหรือเสียใจเฮ้ยแต่เขาอยากได้ตอนไปเอ็นเจแม่เห็นว่าตอนนี้เขานั่งเขายิ้มอันนี้พี่ฟิล์มจ่ายคนละครึ่งไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคงไม่ถ่ายแม่เพราะนี้พ่อจะทำคลิปแกล้งลูกโอเคถ้าฟิล์มถามบอกว่าพ่อไปไหนแม่บอกว่าพ่อไปธุระกลับมาทิ้งเที่ยงทันไหมเนี่ยทันส่งลูกไหมเนี่ยทันดิลูกเรียนบ่ายสองทันดิโอเคไปละมัวคุยไม่ทันนี่แหละไปแล้วไปละไปตอนนี้นะเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อะไรครับเนี่ยผมชื่อรัฐครับครับผมอันนี้จะเป็นร้านอะไรครับเนี่ยยูสพาร์ทไทยแลนด์ครับครับผมตอนนี้เราจะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกเบาะเยอะครับครับแต่หลักๆก็ทั่วไปครับมีสั่งของในทั่วไปจากญี่ปุ่นครับครับผมแล้วก็จะเป็นของออริจินอลของแท้อย่างเดียวครับครับว้าววันนี้เรามาเปลี่ยนอะไรดีกว่าพี่อันนี้จะเป็นเบาะLegalo ครับเป็น SR6 ครับหรือ SR6 จะเป็นรุ่น KK100S ครับครับผมตัวนี้จะเป็นเบาะแล้วก็จับคู่กับชุดรางแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่างๆที่เราฟิตติ้งนะครับจะเป็นชุดน็อตชุดบูทเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับครับเพื่อในการเซตติ้งตำแหน่งให้ได้พอดีตัวรางแล้วก็คันนี้ตัดสินใจใช้ของใหม่เลยก็ใช้ยาวๆนะครับแล้วก็รางเนี่ยมีรับประกันให้ด้วยครับเป็นรางใหม่เลยแต่ค่อนข้างแน่นไม่มีรวมครับผมแล้ววันนี้พี่ชุดนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ก็ประมาณตัวเบาะก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทตัวรางก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทรางเป็นของใหม่เบาะเป็นของมือ2ครับถ้าเบาะใหม่ตัวเนี้ยตอนนี้มันออฟไลน์เริ่มผลิตไปแล้วในยุคของมันที่ผลิตเนี่ยราคามันก็ตกอยู่ประมาณ 70,000 บาทคู่นึงตัวนี้จะเป็นของค่อนข้างแรเทมครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นนี้ครับ S จะมีไหล่ตัวนี้ได้ครับผมโอเคพี่วันนี้เซอร์ไพรส์ลูกนะครับตกใจอีกแล้ว ใช้เวลาไม่นานครับได้ครับมันเป็นตรงรุ่นหมดครับโอเคครับผม
ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับพี่ก็หลังจากที่เราดูดฝุ่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมาพ่นเป็นเครื่องไอน้ำนะครับที่มีส่วนผสมของน้ำยาแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคพวกโควิดอะไรได้ด้วยครับก็มีแอลกอฮอล์ 70% ครับครับแล้วก็นี่ครับเราก็จะพ่นตามพรมตามอุปกรณ์ต่างๆภายในรถนะครับอันนี้มีไว้บริการสำหรับคนที่มาติดตั้งบ่อนี่ลูกค้าที่มาซื้อบ่อซื้อรางครับตรงนี้เราบริการให้ฟรีนะครับว้าวไม่มีค่าใช้จ่ายมีจุดเด่นในตัวนี้ตัวนึงครับเวลาเราเปลี่ยนเราถอดบ่อออกมาครับเราถอดบ่อออกมารางเดิมเนี่ยของเขาจะใหญ่ถ้าไม่เห็นพื้นรถสีขาวๆนี่ไม่สวยเลยใช่ไหมครับผมก็จะเอาชุดผมเลยครับติดเอาไว้อ๋อใช่ๆตอนแรกมันจะเห็นโวอยู่เพราะว่าตัวชุดรางใหม่ที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่เล็กกว่าครับขาเดิมเนี่ยเขาจะใหญ่เบ้าเขาจะใหญ่หน่อยใช่ฐานเขาจะใหญ่พอเราทำฐานใหญ่กับเบาะใหม่มันไม่สวยครับรางใหม่ที่เขาทำมามันจะเล็กลงแล้วเราก็เลยต้องอาศัยตัวผมนู้นเนี่ยครับมาใส่เอาไว้ติดเอาไว้ครับใช่บังเอาไว้ให้มันดูเรียบร้อยขึ้นครับโอเคให้มันดูสวยแล้วเราใส่ไปปุ๊บก็จะดูเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ยกเบาะใส่แล้วครับอ่ะโอเคครับผมครับมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้านพี่ฟิล์มเปิดประตูรถต้องแบบเฮ้ยเบาะเก่าหนูหายไปไหนพ่อนี่เลยนะครับเบาะใหม่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับฝั่งคนขับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ไปรับพี่ฟิล์มนะครับไปส่งที่มอนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่พี่ฟิล์มเปิดประตูรถออกมาแล้วเห็นเบาะคู่นี้เขาจะทำหน้ายังไงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับเลยละกันขอบคุณมากๆครับที่ขอบคุณครับผมแล้วถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากจะมาหาซื้อเบาะนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนที่ครับยูสพาร์ททีเฮดเลยครับหรือยูสพาร์ทไทยแลนด์ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผม One hour later ครับผมตอนนี้นะพ่อถามกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ไปธุระมาใช่ป่ะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแม่ดูดิต้องไปส่งพี่ฟิล์มต่ออันนี้คือไม่ใช่ข้าวกล่องตัวเองนะข้าวกล่องพ่อข้าวกล่องพ่อนี่ไปตั้งแต่เช้าแม่กลับมาแล้ววันนี้ฟิล์มมีเรียนกี่โมงบ่ายสองบ่ายสองนี่เที่ยงแล้วเที่ยง40แล้วอ่ะไปทันไหมทันโอเคเฮ้ยเดี๋ยวฟิล์มขับใช่ป่ะวางไปเลยอ่ะเปิดยังไงอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดประตูให้ลูกหน่อยโอ้ยร้อนโอ้ยหัวดีร้องอะไรอย่าบอกที่ถ่ายไว้ข้างหน้าคือบอกคู่เลยเหรอเดี๋ยวรีบไปเรียนคือชอบบวกกับตื่นเต้นอีกอย่างนึงก็คือตื่นเต้นกว่าเพราะไปเรียนไม่ทันเฮ้ยทำไมร้องอ่ะเด็กผู้หญิงอะไรนั่งเลยกะล่อไม่รู้ลูกพ่อก็อย่างเงี้ยนะว้าวชอบเปล่าชอบโอ้เป็นไงชอบนะครับต้องถ่ายรูปก่อนแล้วแหละตอนแรกแม่ไอเราก็นึกว่าจะตกใจอะไรชอบจนหน้าแดงว้าวเอามาโอ้ของกินเพียบนะครับน้ำมาวางนี่ฟิล์มโอ้แม่ร้องว้าวเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยชอบไหมถามจริงชอบค่ะเฮ้ยเอาเป็นไงแม่เขาบอกเขาชอบก็ร้องว้าวคนละเรื่องกับพ่อเลยนะอะไรกันชอบป่ะเอาดีๆชอบป่ะเนี่ยชอบมากป่ะมากเฮ้ยแต่พ่อไวมากเลยอ่ะวันนั้นที่ไป NJ มันแบบเฮ้ยไม่ใช่ NJ ไม่หมายถึงว่าที่ตอนคุยกับพี่โอ๊คไงเขาแบบถ้ามีก็ส่งให้ผมทำไมวันนี้พ่อเปลี่ยนเลยทั้งที่วันนั้นผ่านมาแค่2วันป่ะพี่ฟิล์มบอกว่าชอบมากเลยมานั่งตรงนี้ดีๆนะคะเอามาโอ้โหลงวิธีการขึ้นเดี๋ยวพ่อต้องสอนให้นะครับได้ไม่เป็นไรไว้รอบหน้าปรับเบาะปรับอะไรให้เรียบร้อยต่ำจัดอ่ะเป็นไงบ้างชอบป่ะชอบแล้วข้างตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างอ่ะปอกอย่างนี้มันเป็นหลังแข็งไงแข็งด้วยไม่แข็งหรอกมันก็นั่งสบายอ่ะปรับหมุนนะด้านข้างอ่ะหมุนนี่นะพี่ฟิล์มบอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นใช่เห็นได้เราร้องอ๊อกนี่หัวเลยดีใจใช่ขาถึงไหมขาถึงปกติค่ะปกติกระจกบนก็เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับนี่
กระจกมองชัดปะชัดแต่รู้สึกว่ามันเตี้ยไงคือมันปรับสูงไม่ได้ใช่ปะล่ะไม่ได้อยากจะได้ที่ดอมอยากจะได้ที่ดอมบอกลองตัวเลยนะให้มันสูงกว่านี้งานยากละเหมือนแบบเวลาไปโรงหนังแล้วเด็กมองไม่เห็นนะต้องมีที่รองเนี่ยหนูก็คือต้องอยู่ต่ำๆแบบนี้ใช่ไหมไอ้เมื่อกี้วาร์กนี่คืออะไรตื่นเต้าดีใจด้วยใช่ชอบไหมชอบโอเคป่ะน้ำมันหรือกี่ขีดสี่สี่ขีดรู้ได้ถึงมอโอเคไปมอกันพี่เฟรมครับหลังจากที่ขึ้นมานั่งบนรถแล้วเบาะเลคาโร่ตัวใหม่ของเราเป็นไงมั่งมันต่ำอ่ะมันไม่ชินใช่ไหมมันเหมือนลงไปในหลุมใช่ไหมใช่ใช่มันลงไปลึกด้วยนะประเด็นสามารถเพิ่มได้หนูอยากได้ที่ดองบอกจริงจริงมันแบบมันต่ำมากเลยอ่ะแรกๆมันจะเวอร์หน่อยเนี่ยเนี่ยจะเก่งๆนิดนึงเพราะมันต่ำอ่ะเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินใช่ไหมใช่แรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอขับชินเนี่ยพอไปนั่งเบาะธรรมดานี่จะขับเวอร์ละไม่หรอกรู้สึกว่ามันห่อไหล่ไหมมันกระชับไหมป่าตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับได้บอกใหม่เมื่อกี้โหร้องโง่ดิ้นเลยไม่อยากเชื่อว่าจะได้บอกใหม่ใช่มันไวมากเลยใครจะไปคิดว่าอยู่ๆที่พ่อหายไปตั้งนานที่มาถามอ่ะนะก็แบบว่าเรียนกี่โมงก็ไปเปลี่ยนบอกเซอร์ไพรส์ป่ะนิดนึงนิดนึงเปียวเลยป่ะเปียวเลยย่อเรามีใบขับขี่เปียวกว่านี้อีกโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวไปส่งพี่ฟิล์มกันเลยนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าชอบเบาะคู่นี้มากนะครับชอบสีดำด้วยนะตอนแรกพอไปดูดำแถบน้ำเงินมา120,000กว่าคู่นึงสีสวยนะครับไม่ไหวครับราคาแสนอ๋อราคาไม่ไหวแต่สีสวยใช่ราคาไม่ไหวแต่สีสวยมากนะครับใช่คือตอนนี้การมองเห็นของฟิล์มอ่ะมันต่ำลงมาเยอะเลยค่ะก็สไตล์รถสปอร์ตไงรถยุโรปเขาส่วนใหญ่เบาะพวกเนี้ยมันจะเป็นแนวสปอร์ตมันก็จะมีปีกสูงปีกต่ำปีกสูงก็คือที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะห่อตรงสะโพกเรากับหน้าขาของเราอันเนี้ยสูงแต่ถ้าเกิดเป็นปีกต่ำก็คล้ายๆกับรถเบาะเดิมที่เรานั่งอ่ะมันจะต่ำๆลงมานิดนึงพี่บอกว่าเกรงๆเลยนะพอเปลี่ยนเบาะปุ๊บมันแปลกๆหน้ามันจะต่ำใช่ไหมมันจะลึกๆลงไปใช่ป่ะมันลึกลงไปคือเราเห็นแบบแค่ครึ่งเดียวแล้วตอนเนี้ย นิดเดียวเองเพราะนั่งขับขี่เหมือนเดิมมันแหละแต่แค่ว่าเบาะมันบุ๋มลงไปแต่การนั่งมันกระชับมากขึ้นนะครับเป็นไงขับจากบ้านมานี่รู้สึกไงบ้างบอกหน่อยชินแล้วชินแล้วตอนแรกเหมือนใช่มันเตี้ยใช่ไหมมากแต่พอนั่งไปนานๆโอเคโหเวลาเลี้ยวโค้งเป็นไงมันดึงใช่ไหมเดี๋ยวเจอโค้งข้างหน้าพอดเชื่อหรอว่าต้องชะลอเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าโค้งจะเป็นยังไงมันจะเกาะมันจะห่อตัวเราไว้ทรงเนี่ยมันเป็นทรงสปอร์ตนะครับค่ะน้องๆบอกครับรถพี่ฟิล์มทำไมแต่งอีกแล้ว เห็นพี่ฟิล์มกรี๊ดตอนแรกว่าโอ้ยดีใจมากนะครับได้บอกจริงๆเราเป็นสาวห้าเราไม่ใช่สาวหวานไม่เห็นทำเล็บสีหวานๆนี่แม่เรียกใครทั้งนั้นจริงๆแบบว่าเป็นคนแบบอ้อมห้าโป้งไม่ค่อยใส่แต่งเกงเงี้ยเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าตอนนี้นะใกล้จะถึงมอแล้วนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าวันนี้ขับรถเกร็งมากนะครับเพราะว่าเบาะเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่แล้วมันจะเป็นหลุมลงไปลึกๆวงเลี้ยววงอะไรก็จะแปลกๆไปหลังจากที่ขับมาประมาณ20นาทีพี่ฟิล์มบอกว่าดีขึ้นปะดีขึ้นเริ่มชอบเบาะนี้ยังชอบจะบอกว่านิดนึงไม่ได้อยู่กับเราอีกนานไม่ชอบอยู่ยาวนี่ชอบอยู่ยาวเลยนะดูดีเหมือนแบบขับมาครั้งแรกครั้งอะไรเงี้ยคือความรู้สึกอะเหมือนขับครั้งแรกดูดีปากซีดอีกแล้ววันเนี้ยเป็นเกรงตื่นเต้นด้วยได้บอกไหมได้เป็นคู่ว้าวไม่ธรรมดาพี่ฟิล์มบอกครับอ่ะโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงมอละพี่เฟรมอยากจะบอกว่าได้บอกใหม่แฮปปี้สุดๆใช่ปะสุดยอดเซอร์ไพรส์คิดเลยอ่ะโอ้โหใครจะไปคิดตอนแรกคิดว่าพ่อคงไม่เปลี่ยนหรอกคือช่วงเนี้ยเพราะช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างแล้วไงในปีเนี้ยอีกทีก็อาจจะแบบปีหน้ามันเกิดอะไรอยู่ๆก็ปุ๊บได้บอกใหม่โอ้ธรรมดาที่ไหนอ่ะไหนบอกน้องๆหน่อยดิพ่อบังคับปะเนี่ยพ่อไม่ได้บังคับแต่พ่อแค่เปลี่ยนแล้วไม่บอกโอ้แล้วชอบไหมชอบแค่ชอบเฉยๆอ่ะชอบมากว้าเฮ้ยฝนตกแล้วเข้ามองไง
ฮะวนเข้าไปส่งแล้วก็วนกลับโอ้ฝนตกอีกแล้วนะครับใช่ฟิล์มจะเดินจากตรงป้ายรถเมล์เข้าไปไม่ได้แล้วเอ้ยเดินได้เดินได้วิ่งเข้าไปตรงป้ายรถเมล์แล้วก็มันเป็นใช่มันเป็นเอาละครับตอนนี้นะมาถึงหน้ามอกรุงเทพแล้วนะครับฝนตกด้วยนะครับตอนนี้ลองย้อนสอนช้าหน่อยเป็นไงพี่ฟิล์มขับรถมามอวันนี้ระวังรถนะได้บอกใหม่ได้บอกใหม่โอเคเขาบอกวันนี้ก็มาส่งพี่ฟิล์มที่มออีกแล้วนะครับใช่วันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับจนกว่าพี่ฟิล์มจะขับรถแข่งนะจะเกือบเดือนละอ่ะโอเคมองขวาดีๆกระเป๋าอยู่ข้างหลังใช่เดี๋ยวพี่ต้องออกไปแล้ว